นมื้อนี้จันทร์สดาชัยพรมาหับหน้าที่ดำเนินรายการที่จะนำเอาเรื่องเล่าต่างๆในแวดวงบันเทิงของบ้านเฮาบ่ว่าจะเป็นเล่าบรรดาพิธีกรศิลปินบ่หรือว่าการเคลื่อนไหวต่างๆของบันเทิงลาวเฮามาต้อนรับฝากท่านผู้ชมมาเริ่มต้นด้วยคาร์มีนเอ็นซอนจะพาท่านผู้ชมนั้นไปฟังคำสัมภาษณ์จากความรู้สึกเกี่ยวกับผลงานเพลงของหนุ่มต้นอดิรุตหนุ่มที่หลากหลายความสามารถนำเสียงดีที่ว่าเพิ่นใช่คำสัมภาษณ์กับทางเอ็นซอนเฮาได้ไปชมพร้อมกันเลยมาสัมภาษณ์หนุ่มคนนี้ที่บอกสื่อไปแล้วสสทั่วประเทศต้องฮือฮาเลยก็ว่าได้กับหนุ่มหน้าตาดีแห่งวงการบันเทิงลาวคนนี้นั่นก็คือหนุ่มต้นอันนี้โหลดรู้จักกันทั่วเลยกับบทเพลงพอศักดิ์ศรีซึ่งเพิ่นก็ออกมาเป็นซิงเกิลทีน่าติดตามและก็ติดปากติดหูกันทั่วประเทศกันเลยและตอนนี้เพิ่นก็มีข่าวมาว่าจะมีการกะเกียมปล่อยซิงเกิลใหม่อีกแล้วต้องไปถามและสัมภาษณ์ได้ยินจากปากเจ้าตัวกันสวัสดีแล้วกันเอ็นโซนตอนนี้เป็นจังใดหนุ่มต้นอัปเดตผลงานแน่พอจะบอกซื้อได้บ่นี่ว่าซื้อเพลงหยังเจ้าสําหรับผลงานต้นนั้นกําลังอย่าง IMB อยู่ตอนนี้ก็สิบ่โดดอีกประมาณอาทิตย์นึงน่าจะแล้วสําหรับผลงานเพลงนี้แต่งมาจากประสบการณ์จริงบ่เนาะตัวนี้แม่นไอ้ติไอ้ติจากประสบการณ์จริงของไอ้ติอุดาลัยของพวกเราเองนั่นแหละเราก็เป็นคนแต่งต้นมาโดยตลอดแล้ว MV ของเพลงนี้เดี๋ยวจะมีการถ่ายทำหรือปล่อยออกมาได้เห็นพร้อมกันเลยบอสำหรับ MV กำลังเกี่ยมถ่ายแล้วตอนนี้กำลังเริ่มจัดเกี่ยมกันแล้วเนาะโดนปันไดโน่จะได้เห็นผลงานของหนุ่มต้นแฟนๆล้อทากันอยู่คิดว่าน่าจะบ่กายเดือนหน้าเดือนหน้าน่าจะสมบูรณ์แล้วบ่ทุกอย่างสำหรับผลงานเพลงนี้เดี๋ยวหนุ่มต้นคาดหวังอย่างแน่สำหรับความคาดหวังกับผลงานใหม่ก็บ่หลายแต่ว่ามันจะแบบว่าขึ้นกับแฟนเพลงที่ฟังเนาะเจ้าแต่ว่าต้นกับเฮ็ดมาเต็มที่เฮ็ดสุดขีดแล้วแล้วพระเอกนางเอกที่มาแสดงนี่เด๋ตอนนี้นางเอกหันได้แล้วเนาะกำลังซ่องหาพระเอกอยู่ตรงนี้เจ้าสำหรับวันเด็กน้อยสากลมื้อนี้นะต้นกับขอวอนให้พรเด็กน้อยจงเด็กน้อยทุกคนนะจงมีสุขภาพเข้มแข็งแล้วก็ตั้งใจเรียนเด้อฟังความพ่อแม่เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่เด้อเจ้าสำหรับสุดท้ายนี้ต้นกะขอฝากผลงานที่กำลังจะออกมาใหม่นี่ขอให้ทุกคนนะเป็นกำลังใจให้ต้นและก็สนับสนุนต้นนะขอบคุณเป็นจังใดสาวๆถึกอกถึกใจกันบ่ถ้าเอ็นซ่อนมีผลงานใหม่ของหนุ่มต้นหรือผลงานของหนุ่มต้นที่ออกมาให้ได้เห็นกันเต็มรูปแบบจะนำมาอัปเดตให้ได้รู้จักกันแน่นอนกับหนุ่มหน้าตาดีหน้าตาดีคนนี้บ่ยอมงอนก็พร้อมยิงในศักดิ์ศรีต่างคนต่างเอาไปใจต่างคิดว่าตัวและนั่นก็คือคำสัมภาษณ์ที่ดีๆของหนุ่มต้นอดิรุตเกี่ยวกับผลงานเพลงของเพิ่นตั้งใดเพิ่นไปรายการก็อย่าลืมเป็นกำลังใจเพิ่นกันแล้วกันเด้อมาต่อกับข่าวที่2เอ็นซ่อนก็จะเอาใจแฟนรายการผู้ที่มาคักในการทำความสะอาดจังซี่เนาะขอแนะนำเลยกับผลิตภัณฑ์โอโมนั่นเองแต่ว่าจะมีคุณประโยชน์อะไรเฮาไปชมสกู๊ปพร้อมกันเลยโอโมพลัสโอโมพลัสพอโดยจักหน่อยสิออกไปนำได้บ่ว่าสิไปซื้อเครื่องใส่หน่อยนึงได้ตัวไปซะนอกไปเดี๋ยวนี้เดี๋ยวสิสวยได้สบายดีเอ้าสบายดีมาซื้อเครื่องคือกันหวาเจ้าแม่แล้วพอดีเครื่องอยู่งานหมดหลายอย่างเอ้าเป็นอย่างคือใส่โอโมพัสฮู้บ่ว่าราคามันแพงกว่าสบู่ฝุ่นทั่วไปได้โบนะเจ้าฮูโบโอโมพลัสสูตรเข้มข้นที่มีไวไซเทคโนโลยีช่วยลอกความหมองออกจากเสื้อผ้าใช้เพียง1บ่วงเท่านั้นในขณะที่สบู่ฝุ่นทั่วไปต้องใช้ถึง2บ่วงโอโมพลัสสูตรเข้มข้น1ถุงซักผ้าได้ตั้ง 1,500 ผืนผ่าหลายขนาดนี้ท่านต้องได้ใช้สบู่ฝุ่นทั่วไปถึง2ถุงพุ่นใดเห็นบ่เปรียบเทียบแล้วประหยัดกัวชื่อกัวแท้ๆอ๋อแม่นวะแบบนี้ต้องลองซื้อมาใช้เบิ่งแล้วล่ะเปลี่ยนมาใส่โอโมพลัสสูตรเข้มขุ่นลองเบิ่งแม่แล้วทานจะฮู้ว่าเข้มขุ่นกว่าประหยัดกว่าดีกว่าจังไดหอมกว่าดีกว่าดีกว่าขาวกว่าหอมยิ่งกว่ากิน
และนั่นก็คือคุณประโยชน์หลากหลายอย่างจากผลิตภัณฑ์โอโม่จังในทุกรายการก็อย่าลืมส้มไส้ลองเบิ่งกันแล้วกันแต่ว่าตอนนี้เฮาไปพักส้มสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนแล้วจึงกลับเข้ามาในรายการต่อไปวันอาทิตย์จะได้พบกับสารานาฮู้เทศกาลและงานต่างๆสาวๆและหนุ่มๆที่อยากจะฮู้เคล็ดลับความสวยความงามเนื้อถามมีมาฝากอย่างแน่นอนพร้อมด้วยเคล็ดลับความฮู้คู่ความเฮือนเอาใจท่านหญิงและทุกๆเรื่องที่โดดเด่นทั้งภายในและต่างประเทศอย่าลืมติดตามกันได้ในรายการสบายดีเมืองลาวไผที่มักฮักในเพลงสปริงลาวไผสนใจกิจกรรมการเคลื่อนไหวในวงการบันเทิงแล้วก็ไผที่ติดตามผลงานของเหล่าศิลปินว่าจะเป็นศิลปินที่กำลังโด่งดังในปัจจุบันและดาวดวงใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในวงการพร้อมทางจัดอันดับเพลง5อันดับในชาร์ตบูมมามื้อนี้มูเจ็บหัวบ่วินหัวบ่ไอเห็นหน้าน้องมืดตกว่าเบอร์2คราวนี้ก็เพราะใจของเมย์เสียงมาจากทุกเสียงทุกสายจากวัยหนุ่มวัยทีนออกอากาศทุกๆวันอาทิตย์เวลา 14:30 ถึง 15:30 Music Boomจะพาทางผู้ชมนั่นไปรับชมภาพบรรยากาศต่างๆที่ว่าทีมงานรูปภาพรัสตาเฮาส์ร่วมกับทางบริษัททางห้านที่ว่าได้นำเอาอุปกรณ์การเรียนขึ้นการศึกษาหรือว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างไปมอบให้กับน้องๆที่บ้านคุ้ดสามบากแต่ว่าภาพบรรยากาศนั่นจะมีอย่างใดนั่นเฮาไปชมพร้อมกันเลยมาตามคำสัญญาที่ให้ไว้กับภาพบรรยากาศกิจกรรมดีๆของทางโทรภาพลาวสตาร์ที่ได้จัดขึ้นเนื่องในวันเด็กน้อยสากลวันที่1มิถุนายนหรืออีกหนึ่งเมื่อสำคัญนั่นก็คือวันปลูกต้นไม้แห่งชาติซึ่งก็ได้มีการเฮ็ดกิจกรรมดีๆขึ้นในครั้งนี้ก็ได้เดินทางไปไกลเลยเดินทางไปไกลถึงบ้านกุดสามบาทเมืองคุลคมแขวงเวียงจันทน์ซึ่งการไปในครั้งนี้ก็ได้ถูกต้อนรับจากน้องๆนักเรียนและพ่อแม่น้องๆเยาวชนผู้ที่เสียองค์ค่ะหรือจะเป็นลูกหลานของบรรพบุรุษทั้งหลายซึ่งว่าการเฮ็ดกิจกรรมในครั้งนี้ก็มีศิลปินพิธีกรจากโทรภาพลาวสตาร์และพนักงานลาวสตาร์เข้าร่วมกันอย่างหลากหลายกันเลยและนอกจากนี้ก็ยังมีนางสาวลาวเข้าร่วมกิจกรรมนี้นําอีกและในนั้นก็ได้มีการแสดงจากน้องๆหลากหลายภาคส่วนบ่ว่าจะเป็นบทฟ้อนหลังจากนั้นก็ได้มีการมอบอุปกรณ์การเรียนการสอนและการสนับสนุนต่างๆจากทางหลายๆภาคส่วนให้ทางโรงเรียนหลังจากที่ได้มอบพิธีมอบของขวัญแล้วก็ได้มีการมอบทีมการศึกษาและก็มีการร่วมกินข้าวสามัคคีจากพ่อแม่และครูอาจารย์ที่พวกพันนั้นได้กาเขียนต้อนรับกันอย่างและตอนนี้ก็มีคำสัมภาษณ์จากทานธนุสอนแก้วเวียงคำว่ามีจุดประสงค์แนวใดกับงานในครั้งนี้สบายดีเอ็นโซนณตอนนี้คือเป็นกิจกรรม UT 0489เชิงทางโทรภาพลาวสตาร์เฮาได้ร่วมจัดกิจกรรมสานฝันให้น้องนักเรียน0489แห่งนี้ซึ่งศูนย์นี้เป็นศูนย์ที่ว่าเป็นลูกหลานพนักงานของผู้เสียองค์ค่ะที่อยู่ในทั่วประเทศมาร่วมโตกันอยู่และซึ่งในกิจกรรมนี้ก็มีหลายภาคส่วนเข้ามาร่วมนําเนาะที่ว่าให้การอุปถัมภ์มื้อนี้ถือว่าได้การต้อนรับที่ดีอย่างอบอุ่นที่สุดเลยเพราะว่าทางทีมงานของพวกเรามาซึ่งเป็นขบวนใหญ่เนาะซึ่งมีหลายภาคส่วนจากสื่ออื่นๆจากค่ายอื่นแล้วก็ค่ายนักร้องศิลปินแล้วก็สิมีนางสาวลาวมาเข้าร่วมเนาะแล้วก็สิมีบรรดาบริษัทห้างห้านที่ว่าให้การอุปถัมภ์แล้วก็ได้ให้อุปถัมภ์เรื่องอุปกรณ์การเฮียนแล้วก็เครื่องอยู่ของเครื่องนุ่งห่มอุปกรณ์กีฬาหลายๆภาคส่วนก็อยากขอบใจหลายๆภาคส่วนเนาะก็หลักๆก็คือมีหลายบริษัทก็จะกล่าวให้หมดก็บ่หมดเนาะหลักๆก็บรรดาบริษัทที่ว่าเขาร่วมมาตอนนี้ก็คือมีห้างคำคูวงแล้วก็บริษัทท
KNC Group นะที่ว่าเพิ่นได้ให้การสนับสนุนแล้วก็มีบริษัท Go Media แล้วก็มีบริษัท ETL แล้วก็มีบริษัทรัตนคำบอกของท่านก็ก็ยังอีกหลายๆบริษัทอาจจะบริการเมื่อทุกท่านเนาะก็เพราะว่าเครื่องบรรยากาศแต่ละคนก็ถือว่ามาด้วยความแบบเต็มใจให้ทั้งหมดทุกคนเลยก็ขอขอบใจทุกๆท่านที่มามาในเขาหวนในงานเจ้าก็1ในวันเล็กน้อยสากลเนาะแล้วก็ทั้งเป็นวันปลูกต้นไม้แห่งชาติมื้อนี้ก็ขออวยพรให้น้องนักเรียนเนาะกับบ่าวเตยนาศูนย์ที่นี่ให้เด็กน้อยนักเรียนทุกๆน้องนักเรียนที่ว่าอยู่ได้ทั่วประเทศก็ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ให้มีมีอายุมั่นขวัญยืนแล้วก็ให้ตั้งใจทําเรียนให้เฮียนเก่งๆแล้วก็ให้เป็นอนาคตของชาติเป็นผู้สืบทอดเป็นแขนขวาแขนซ้ายของประเทศชาติและนั่นก็เป็นคำสัมภาษณ์ดีๆจากห้องอำนวยการของคุณภาพลาวซ่าและความมวลซื่อก็ยังสืบต่อกันมาและนี่การเฮ็ดกิจกรรมจากเราพิธีกรในการแจกจ่ายโบว่าจะเป็นขนมนมน้ำหมักไม้และอื่นๆและตอนนี้ก็มีคำสัมภาษณ์ต่อจากลุงจอยพิธีกรรายการเชียร์ลาวว่าเพิ่นมีความรู้สึกแนวใดกับงานนี้พี่น้องหลายหลายคนมาเอาเรียกว่าของแจกของแถมมาซึ่งตัวเนาะแล้วมันนี่จะเอาอย่างมาฝากน้องเอาตัวก็หัวใจน้องคือสิบเอาใจเอาน้องถามน้องบ่เอาบ่บ่เอาใจน้องยังดื่มห่าอยู่นี่มันห่าน้ำส้มอะเนาะและใจเมื่อนี้ได้กิจกรรมกับน้องได้กิจกรรมแนวทางนี้ก็คือจะเป็นปลูกต้นไม้เนาะต่อไปก็คือจะเป็นนางเมืองเพิ่นฟ้อนหลังสุดท้ายเนี่ยเมื่อนี้ก็คือว่ามีการแข่งเตะบาสนะท่านเตะบาสกับน้องๆแล้วก็แล้วกันปลูกต้นไม้มันปลูกต้นไม้มั้ยต้นแปลกคือว่าดำๆนี่เนาะและจ้อยคือกิจกรรมกับน้องแล้วมื้อนี้ฮู้ความรู้สึกแนวใดก็ดีใจนะเพราะว่าบ่ความสื่อแล้วก็บ่โดนโดนล่ะบ่ค่อยบ่ได้มาแจกเครื่องแบบนี้กับทรภาพลาวสตาร์ของเฮาก็คือมามื้อนี้ก็ได้ดีใจได้ที่มาอย่างนั้นกุศัมบาทเนาะกุศัมบาทอยู่ที่พี่อยู่ทางอย่างกับเมืองสุรคมคือเนาะเมืองสุรคมและจอยอยากจะฝากถึงสู่บึงในใดๆกับการบันเด็กบันเกิดกับน้องดีสำหรับวันเด็กน้อยสากลเนาะและก็คือวันปลูกต้นไม้แห่งชาติก็จะขอให้ฝากถึงท่านผู้ชมเนาะถ้าท่านใดที่มีจิตใจศรัทธาหรือว่าอยากจะมอบเครื่องให้แก่โรงเรียนที่ว่าได้โอกาสบ่ว่าเฉพาะแต่โรงเรียนเดียวนี่ดอกหลายโรงเรียนทั่วประเทศเลยเนาะอยากไปมอบเครื่องทุนการศึกษาบ่แล้วก็เครื่องน้ําส้มน้ําหยังก็มอบได้แล้วก็แล้วแต่ความสะดวกของบรรดาผู้ชมทุกท่านเนาะแล้วก็นอกนั้นจะมีเอาปึ้มเขียนก็ได้ปึ้มบ่ฮั่นเขียนก็ได้แล้วก็นอกนั้นจะเป็นเรื่องเงินคำเนี่ยก็แล้วแต่เนาะแล้วแต่สะดวกเจ้าและนั่นก็เป็นความรู้สึกดีๆจากหนุ่มจอยพิธีกรรายการเชียร์ลาวของพวกเขาตอนนี้พักความมวลซื่นไว้เท่านี้กันก่อนและเฮายังจะมีความมวลซื่นในเทปหน้าเทปนี้จะให้ไปชมภาพบรรยากาศแบบเต็มๆมาฝากไปชมกันเลยและนั่นก็คือภาพบรรยากาศของวันเด็กน้อยสากลพร้อมทางวันปลูกต้นไม้แห่งชาติที่ว่าทางทีมงานเฮาได้นํามาต้อนมาฝากเกี่ยวกับอยู่ที่บ้านคุด3บาทนั่นเองแต่ว่าจะมีอย่างแดงงานน่ะเฮาก็จะบ่พลาดที่จะนํามาต้อนมาฝากทางผู้ชมน่าเสียดายว่านี่ก็เป็นระยะสุดท้ายของทางรายการกันแล้วแต่ว่าก่อนจะจากไปก็ขอขอบใจผู้ริการอุปถัมภ์รายการเอ็นโซนที่ใจดีตลอดมาขอขอบใจรัฐวิสาหกิจผสมและรถคมขอขอบใจผลิตภัณฑ์ขนมบูดอมแล้วซาวเจี๊ยบคอนั่นเองเนาะว่าจะเป็นสูตรดั้งเดิมแลรสหมักไหมรสเกี๊ยวรสซอรี่ถือว่ามีหลากหลายรสให้ทานได้เลือกกันเลยและก็ขอขอบใจสุดเสื้อผ้าพิธีกรงามแบบนี้จากห้านเสื้อผ้าติมบูติกสังหันเพื่อนก็มีหลากหลายสาขาให้เลือกซื้อเลือกหาโดยเฉพาะเปิดใหม่อยู่ที่บ้านพ้นสีนวลวาจะสั้นยังไงก็อย่าลืมไปเลือกซื้อเลือกหากันแล้วกันแต่ว่าเมื่อวานนี้จันสุดาพร้อมด้วยทีมงานรายการเอ็นเตอร์เทนเมนต์ซ่อนก็ขอลาทางผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดี